เอมมี่มรกตเคลื่อนไหวหลังไอ้อภิสดาคลอดลูกสาวคนแรกแล้วเอมมี่มรกตเคลื่อนไหวหลังคุณแม่ป้ายแดงไอ้อภิสดาคลอดลูกสาวคนแรกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมมนุษย์แม่ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคุณแม่ป้ายแดงไอ้อภิสดาที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีคลอดลูกสาวคนแรกน้องเลอาเรียบร้อยแล้วเหล่าคนสนิทในวงการบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีโดยสาวไอได้เผยข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมคลอดลูกสาวเรียบร้อยแล้วระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลอาค่ะหนูออกมาวันที่10มกราคม23ด้วยน้ำหนัก 3.525 สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะล่าสุดทางด้านเพื่อนสนิทอย่างเอมมี่มรกตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าCongratulation มัมมี่อภิสดาหลานสาวเลอามาแล้วคร่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมมนุษย์แม่ปอลอเลอาจมูกโด่งมากลูกวันที่10มกราคม2023